ดังนั้นนะครับถ้าให้เลือกหุ้นเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลท็อปพิกเป็นใครครับคุณหนองครับครับก็พอเราเข้าสู่ไตรมาส4เนี่ยนะครับก็อย่างตีมเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับคือเรื่องของ SSO จะมาช่วยนะครับแล้วก็ประกอบกับโรงพยาบาลในกลุ่มเนี้ยต้นปีเนี่ยมาร์จิ้นเขาไม่ค่อยดีทีเนี้ยเพราะว่าเขามีเปิดโรงพยาบาลใหม่กันเยอะนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับอันนี้เนมชื่อเลยก็ได้ก็คือ BCH กับ CHG 2ตัวเนี้ยสตอรี่ไฮกันคือมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาร์จิ้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฉันตีมเดียวกันเลย BCH กับ CHG เนี่ยไตรมาส4มี SSO ช่วยมาร์จิ้นขาดทุนของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้ามองไปปีหน้าเนี่ยก็ลุ้นเทิร์นอราวกันนะครับทั้งทีมเดียวกัน2ตัวนี้นะครับก็เล่นได้ทั้งไตรมาส4รวมถึงปีหน้าเพราะฐานต่ำปีนี้กำไรไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งปีแรกฐานต่ำก็จะมีโกรธค่อนข้างเยอะในปีหน้านะครับสำหรับ2ฉากตัวนี้ครับครับตกลงท็อปพิกเป็นใครครับคุณอ๋องครับท็อปพิกโอเค BCHCHG เนี่ย2ตัวเนี่ยก็ถ้าให้เลือกเนี่ยนะครับคือจะชอบ BCH กว่านิดนึงเพราะว่าสามโรงพยาบาลใหม่ที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดมาสักพักละนะครับประมาณ3ปีละปีหน้าเนี่ยลุ้นเทิร์นอราวละฉะนั้นเนี่ยแล้วปีนี้เขาโดนอีกเรื่องนึงที่ CHG ไม่โดนคือเรื่อง FX loss เขามีโรงพยาบาลที่ลาวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเงินกี่ไม่อ่อนเทียบกับเงินบาท FX loss ปีนี้เยอะมากประมาณ130ล้านปีหน้าจะไม่มีละจะมีการกำไรเหมือนแบบจากจุดเนี้ยที่ไม่มี FX loss เนี่ยกลับมา130ล้านถ้าคิดตรงไปตรงมาฉันกำไรจะโตค่อนข้างเยอะนะครับในปีหน้าส่วน CHG เนี่ยจะชอบลงมาคือ sorry คล้ายๆกันเลยแต่ว่าโรงแรมโรงพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเปิดเนี่ยเพิ่งเปิดสดๆเลยที่แม่สอดนะครับฉันปีหน้าอาจจะยังล้ออยู่เพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับฉัน story จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าทิศทางเนี่ยผมว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับครับนิดนึงนะ CHG รู้สึกผู้บริหารมีประเด็นด้วยใช่ไหมจะมีประเด็นนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าก็มีการแก้ไขในเชิงของมีการแต่งตั้ง CEO ท่านใหม่มาแล้วถ้านักลงทุนได้ลองไปตามดูนะครับซึ่งก็ท่านก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับในประเด็นนี้ครับคุณอ๋องเลือก BCH กเกษมราชเป็นแชมป์ถูกต้องนะครับคุณหนองครับครับผมใช่ครับBCH เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์เป็น CHG จุฬารัตน์ CHG จุฬารัตน์เนี่ยกราฟยังเป็นขาลงครับกราฟยังเป็นขาลงชัดเลยนะครับเป็นหุ้นขาลงเป็นหุ้นโซนล่างเพียงแต่ว่ายกโลขึ้นมาบ้างแล้วยกโลขึ้นมาบ้างแล้วถ้ารอบนี้ไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมนะนี่คือ CHG จุฬารัตน์นะครับเป็นหุ้นโซนล่างกราฟเนี่ยยังคงเป็นขาลงในขณะที่ BCH เกษมราษฎร์เนี่ยคนละเรื่องเลยดูกราฟนี่คนละเรื่องเลยเนี่ยมันชัดเลยอันนี้มันจะให้มุมมองที่ต่างกันนะครับเวลาเราคุยเรื่องเทคนิคอลแล้วก็พื้นฐานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกษมราษฎร์เนี่ยเกษมราษฎร์เนี่ยขาขึ้นครับราคาเกษมราษฎร์ BCS เนี่ยอยู่เหนือเส้น200วันและอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากสั้นไปหายาวทุกเส้นนี่คือหุ้นขาขึ้นเพียงแต่ว่าเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเขามองอนาคตใช่ไหมคุณอ๋องต้องคิดยังไงครับหุ้นขาขึ้นมาแล้วต่อไปมันน่าจะตึงๆและอาจจะต้องย่อถูกขายทำกำไรหรือเปล่าคิดอย่างนี้ก็ได้ในขณะเดียวกันไปมองหุ้นขาลงก็มันลงมาเยอะแล้วไงมันก็เลยถ้าจะเด้งมันก็เลยน่าจะมีโอกาสให้อัพไซด์ที่สูงกว่าหรือเปล่ามองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันตกลงหลักคิดในการเลือกท็อปพิกและรองท็อปพิกกลุ่มโรงพยาบาลของคุณอ๋องเนี่ยมองยังไงครับเนี่ยก็ความจริงก็สมเหตุสมผลนะครับที่คุณยุทธนาพูดมา CHG เนี่ยความจริงปกติราคาหุ้นจะวิ่งตาม BCH ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามีประเด็นผมว่ามีประเด็นนิดนึงอย่างที่คุณยุทธนาบอกฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยซื้อลงทุนไม่ได้ซึ่งถ้าประเด็นเหล่านี้ขี้คายเนี่ยจะกลายเป็นว่า CHG เนี่ยจะกลับมาแมชกับ PCH พอดีนี่ก็เป็นมุมมองนึงนะครับที่แต่ว่าในประเด็นที่เมื่อกี้เราคุยกันนะอาจจะไม่ได้เอาประเด็นนี้มาลิงก์นะครับแต่ลิงก์ที่ว่าโกรทของปีหน้าเนี่ยของ PCH จะเยอะกว่าเพราะว่า3โรงพยาบาลเขาน่าจะเทิร์นอราวด์เร็วกว่า
ส่วน CSG เนี่ยเพิ่งเปิดโรงพยาบาลใหม่ต้องติดตามต่ออันนี้จะเป็นประเด็นที่ไปเกียรติให้เลือก2ตัวเนี้ยก็คือเลือกจากประเด็นนี้แค่นั้นเองแต่ก็คิดว่าสตอรี่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยภาพรวมครับครับนะสรุปนะครับแชมป์คือ BCH เกษมราษฎร์รองแชมป์ก็คือ CSG จุฬารัตน์นะครับ FSSIA แนะนำซื้อเป้าปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณหนองครับครับเป้าปีหน้า 24.5 นะครับของ BCH ครับ24.50 สำหรับปีหน้าก็ส่วนต่างประมาณ3บาทแล้ว CSG จุฬารัตน์ซื้อไม่ซื้อครับครับซื้อนะครับแล้วก็เป้าปีหน้า4บาทนะครับ4บาทเป้าปีหน้า4บาทแนะนำซื้อ CSG แนะนำซื้อ CSG นะครับเป้าปีหน้า4บาทแสดงว่าต้องลุ้นเทอร์นาราวแบบนะต้องแบบนะต้องสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงลุ้นเทอร์นาราวก็ไป CSG นะแต่ถ้าชอบแบบคิดว่าน่าจะดีต่อเนื่องแม้ว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่นะเกษมราษฎร์ BCH นะครับนะนี่คือแชมป์ BCH แล้วก็รองแชมป์คือ CSG นะครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกทรัพย์ Money Plus Special เป็นเป้อเนกประสงค์แบบหูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์ Money Plus Special เป้อเนกประสงค์แบบหูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์ Money Plus Special เป้อเนกประสงค์แบบหูรูปแบบที่3 MP สุขทรัพย์นะดูเผินๆเหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับMP สุขทรัพย์ปลาคราฟ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับปลาคราฟเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนด้วยนะครับเมื่อรวมปลาคราฟด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุขกายสุขใจสุขทรัพย์ในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เป้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นำเอากระเป๋าเรียกทรัพย์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ